เป็นน่าจะประมาณเดินหาหมอครั้งแรกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มาหาคุณปวีนะอันนี้จะเป็นรูปตอนที่มันบวมبعد الحادثة كنت أبتسم هكذا وكانت عيناي مفتوحتين بالكامل. كنت أبتسم وأتكلم من جانب واحد لكن الجانب الأيسر يتحرك بعض الشيء. الآن أستطيع أن أبتسم على الأقل. มันจะเป็นกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ฝังเข็มแล้วก็ทำไฮเปอร์เบริกค่ะแล้วก็คุณหมอฝังเข็มจำชื่อท่านไม่ได้แล้วก็ตาที่หลับสนิทแล้วค่ะ